สำหรับเพื่อนๆครับที่เข้ามาชมคลิปผมครับอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปรีวิวใหม่ๆของช่อง T3B ครับเมื่อสักครู่ครับก็ได้ลงคลิปไปแล้วนะครับกับวิธีการใช้งานเบื้องต้นพร้อมกับรีวิวแกะกล่องนะครับสมาร์ทแบนด์ตัวนี้ S6X นะครับที่สั่งมาจาก Lazada นั่นเองนะครับสำหรับเพื่อนๆครับที่ยังไม่ได้ดูนะครับคลิปแกะกล่องนะครับเดี๋ยวผมใส่ลิงก์ไว้หลังคลิปนี้นะครับสามารถกดไปดูได้เลยนะครับส่วนคนที่อยากได้ครับสั่งจาก Lazada นะครับเดี๋ยวผมก็ใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้เช่นเดียวกันครับถ้าพร้อมแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเชื่อมต่อสมาร์ทแบนด์ S6X กับ iPhone 6กันเลยครับไปสำหรับเพื่อนๆครับที่ใช้งาน iOS นะครับหรือว่า iPhone เนี่ยเดี๋ยวเราจะทำการเชื่อมต่อครับผ่านแอปพลิเคชันนะครับกับสมาร์ทแบนด์ S6X จาก Nanotech นะเริ่มต้นครับก็ให้ไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจาก QR Code เหมือนเดิมเนี่ยแหละครับก็จะได้แอปพลิเคชันมานะครับชื่อว่าDO Fit นะครับหลังจากเข้ามาในแอปพลิเคชันนะครับเราก็ให้กดเลือกเพศครับใส่น้ำหนักครับเลือกส่วนสูงครับใส่ปีเกิดครับเสร็จแล้วเราก็จะเข้ามาในแอปพลิเคชันแบบนี้นะให้กดปุ่มตรงกลางเข้าไปก่อนนะครับจะเป็นเมนูหลักของเครื่องนะครับเป็นการเซตติ้งเปิดสัญญาณบลูทูธของโทรศัพท์มือถือนะครับและกด Add Device ครับขณะที่เรากด Add Device นะครับให้เอานิ้วมาแตะที่สมาร์ทแบนด์ด้วยนะดูว่าสมาร์ทแบนด์ของเราเนี่ยเปิดทำงานอยู่หรือเปล่านะฮะหลังจากนั้นเนี่ยจะมีสัญลักษณ์ขึ้นมาแบบนี้ครับเป็น Fit 751นะครับให้เราเลือกเข้าไปเลยครับเมื่อเลือกเข้าไปเสร็จเรียบร้อยครับให้กดแพร์ครับแค่นี้เองนะครับสมาร์ทแบนด์ของเราเนี่ยก็จะเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือแล้วให้เรามาดูครับอย่างคลิปที่แล้วเนาะเราไม่ได้ตั้งเวลาครับแต่ตอนนี้เนี่ยมีเมนูต่างๆเพิ่มขึ้นมาด้วยแล้วก็เวลาตอนนี้เป็นเวลาตรงกับโทรศัพท์มือถือของเราแล้วนะครับเมนูที่เพิ่มขึ้นมานะครับก็คือเมนูชัตเตอร์ครับซึ่งเราสามารถใช้สมาร์ทแบนด์เราเนี่ยเป็นตัวควบคุมการถ่ายภาพนะครับหรือว่าเป็นตัวปุ่มรีโมทกดเซลฟี่นั่นเองต่อมาครับเมนู Play นะฮะสำหรับเมนูตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวควบคุมการเปิดปิดเพลงในโทรศัพท์มือถือของเรานั่นเองนะครับสำหรับคนที่ออกกำลังกายหรือวิ่งอยู่นะทีนี้เรากลับมาดูที่แอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือกันบ้างครับในส่วนของแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือครับหน้าแรกก็จะบอกถึงสเต็ปก้าวเดินนะครับเวลาที่เราใช้ครับในการนอนAverage ครับหรืออัตราเฉลี่ยของอัตราการเต้นของหัวใจนะครับซึ่งสมาร์ทแบนด์ตัวนี้นะครับก็สามารถแบ่งอัตราการเต้นหัวใจของเราครับเป็นช่วงๆไว้ให้ด้วยนะฮะก็ทั้งหมดเนี่ยเป็น4โซนเนาะเป็นไลฟ์เป็นเวทเป็นแอโรบิกแล้วก็อันนี้อะไรครับไม่รู้อะไรบิ๊กๆฮะเอาตามนั้นล่ะครับแล้วก็มีอัตราการใช้ออกซิเจนของเรานะครับฮะโอ้โหค่อนข้างละเอียดเลยรวมถึงหน้าถัดไปครับที่เป็นอัตราความดันโลหิตของเรานะครับซึ่งมีช่วงความดันต่ำกับเพิ่มความดันสูงไว้ให้เราด้วยครับซึ่งเราสามารถกดวัดครับจากแอปพลิเคชันแบบนี้ก็ได้ครับเขาก็จะมาวัดที่ข้อมือเราแบบนี้เลยเมื่อวัดเสร็จเรียบร้อยครับเขาจะโชว์ช่วงความดันโลหิตมาให้เรานะครับครับสำหรับช่วงอายุผมนะครับเขาจะบอกไว้เลยครับถ้าต่ำกว่า 60-90 เนี่ยถือว่าความดันต่ำเกินไปแล้วถ้าสูงกว่า 90-140 ครับถือว่าความดันสูงนะของผมก็131.77 นะฮะก็อยู่ในช่วงปกตินะครับรอดตัวไปฮะสำหรับอัตราการเต้นหัวใจนะครับเราต้องมากดวัดจากตัวสมาร์ทแบนด์นะครับแต่ว่าข้อมูลต่างๆเนี่ยเขาก็จะแจ้งแสดงไปที่ตัวแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือของเราครับสำหรับการวัดอัตราการเต้นของหัวใจนะครับเมื่อเราทำการกดจากสมาร์ทแบนด์แล้วนะครับผลเนี่ยเขาจะยังไม่ได้แสดงออกมาเป็นเรียลไทม์บนแอปพลิเคชันนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเรากดหยุดเสร็จเรียบร้อยครับเขาก็จะทำการเชื่อมต่อครับแล้วก็ซิงข้อมูลมาที่แอปพลิเคชันอีกครั้งหนึ่งครับและในทุกเมนูในการวัดนะครับเราสามารถตรวจสอบครับเป็นตารางขึ้นมาแบบนี้นะฮะก็คือเราสามารถดูย้อนหลังได้เนาะก็ทำเหมือนเป็นกราฟแต่ละช่วงเนี่ยเมื่อกี้ฮัตเล็ตเนี่ยผมวัดไว้หลายครั้งครับเราเข้ามาเนี่ยเขาก็จะบอกว่าในช่วงวันเวลาเท่าไหร่เนี่ยฮัตเล็ตเราอยู่ที่เท่าไหร่นะครับรวมถึงในเรื่องของความดันก็จะเป็นแบบนั้นด้วยส่วนตัวนี้เนี่ยผมยังไม่ได้ใช้งานนะยังไม่ได้เดินยังไม่ได้อะไรทางงานครับก็จริงๆมันก็จะมีค่าขึ้นมาครับแบบเดียวกันเนี่ยแหละอ้อมีใช้งานไปนิดหน่อยนะฮะแบบนี้ครับเขาก็จะขึ้นสรุปผลให้เราครับส่วนโปรไฟล์ส่วนตัวครับก็จะเป็นอัตราสรุปผลให้เราเนาะในการใช้แอปพลิเคชันต่อวันครับแล้วก็สามารถมาปรับแต่งต่างๆครับในเรื่องของน้ำหนักอายุส่วนสูงนะครับเพศนะฮะและสามารถเชื่อมต่อกับ Apple Health ได้อีกด้วยครับ
ในหน้าเมนู Setup ครับหรือการตั้งค่านะครับเราสามารถเข้ามาตั้งได้ครับไม่ว่าจะเป็นการแสดงผลบนจอนะฮะก็คือเป็นสกรีนของนาฬิกานั่นเองนะครับว่าจะแสดงผลแบบไหนนะครับแล้วก็ตัว notification นะครับก็คือการแจ้งเตือนครับซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะแจ้งเตือนได้ทางการโทรศัพท์เข้า message Facebook Twitter WhatsApp WeChat Instagram แล้วก็ Skype นะฮะอื่นๆลองเปิดดูก็ได้ครับเผื่อ LINE จะใช้ได้นะการตั้งอารามครับก็ตั้งได้3ช่วงเวลานะครับและสมาร์ทแบนด์ตัวนี้ครับก็ยังสามารถใช้เป็นรีโมทเซลฟี่ได้อีกด้วยครับส่วนในช่องอื่นๆนะครับเราก็สามารถมาเปิดใช้งานหรือปิดไม่ใช้งานก็ได้ครับไม่ว่าจะเป็นการไฟล์ device นะครับหรือการหาสมาร์ทแบนด์นะครับเวลามันหล่นหายหรือว่าห่างจากตัวโทรศัพท์นะครับก็จะเตือนมาเป็นระบบสั่นแบบนี้ครับ time format ครับเราสามารถเลือกได้ครับว่าจะเป็นแบบ12ชั่วโมงหรือว่า24ชั่วโมงและหากสมาร์ทแบนด์กับโทรศัพท์เราห่างกันครับเราก็สามารถเลือกมากดเป็น reminder to remove ครับก็จะมีการเตือนเช่นกันครับแล้วก็ quick view ครับก็คือการพลิกจอนั่นเองฮะส่วนภาษาเนี่ยตอนนี้ผมเลือกเป็นอังกฤษไว้แล้วกันครับเพราะว่าภาษาอื่นเนี่ยเราคงไม่ได้ใช้งานแน่ๆฮะครับในการแจ้งเตือนครับก็จะเป็นแบบเดียวครับกับที่โทรศัพท์ของเราเมมไว้แบบนี้แต่เป็นที่น่าเสียดายครับว่า LINE ครับไม่สามารถแจ้งเตือนได้นะครับสำหรับการใช้งานเบื้องต้นกับสมาร์ทแบนด์ X6S นะครับก็มีประมาณนี้แหละครับครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับการเชื่อมต่อครับพร้อมกับการใช้งานแอปพลิเคชันบน iPhone นะครับกับสมาร์ทแบนด์ตัวนี้S6X ครับที่เพื่อนๆสามารถสั่งได้เองเลยนะครับจากเว็บไซต์ Lazada ครับแล้วก็อย่าลืมสั่งจากตัวแทนจำหน่าย Nanotech เท่านั้นนะครับเดี๋ยวผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เลยครับเรื่องการทำงานครับ2สมาร์ทแบนด์ตัวนี้ร่วมกับแอปพลิเคชันครับถือว่าใช้งานได้ดีเชื่อมต่อได้ดีนะครับไม่มีติดขัดเลยแต่ว่าสำหรับเพื่อนๆครับที่คาดหวังกับการเตือน Notification นะครับจาก LINE Application นะครับก็ต้องผิดหวังกันไปครับเพราะตัวนี้เนี่ยก็ไม่สามารถเตือนผ่าน LINE ได้เหมือนเดิมครับแต่ว่าแอปพลิเคชันอื่นๆเนี่ยสามารถเตือนผ่านได้นะครับโดยการแจ้งเตือนมาเนี่ยก็จะเป็นข้อความภาษาอังกฤษเท่านั้นนะและก็ขอขอบคุณเพื่อนๆมากๆครับที่ติดตามชมผมครับเดี๋ยวเป็นพี่บูมกรุ๊ปทูซูมอันซีนถ่ายชิมอิ่มดำรู้ก่อนซื้อครับจะได้ไม่ผิดหวังกับคลิปรีวิวสินค้าแบบนี้ทุกวันศุกร์เวลา 20:00 น.ครับและคลิปอื่นๆครับตามใจผมครับวันนี้ต้องขอตัวก่อนครับบ๊ายบาย